อัศจรรย์ใจเคหางเหย้าเหย้าสร้างบ่ได้ห้องหนังบัดหากระต่ายหางกล่อมกล่อมสร้างบ่ได้นั่งห้องน่าคิดเด้ถ้าจะเปรียบความหมายหนึ่งเดี๋ยวนี้คนมีความรู้มีการศึกษามีปริญญาแต่เอาตัวไม่รอดซึ่งต่างจากพี่น้องญาติโยมคนเฒ่าคนแก่โบราณโบราณเรียนจบป .4 ก่อไก่ซ้ำสาลานี่อ่านบ่ออกจับตัวแต่คนเฒ่าคนแก่โบราณโบราณถึงจะไม่มีความรู้แต่สามารถที่จะดำรงชีวิตด้วยความเป็นสุขด้วยความดีงามถ้าบอกภาษาบ้านเฮาก็คือเพิ่นอยู่เย็นเป็นสุขตากแดดเพิ่นก็เย็นได้ยินข่าวว่าพี่น้องทั้งบ้านหัวคู่เอาบุญพระเวทเมื่อวานมีผู้ใดนั่งฟังเทศครบจบ13กันเนี่ยยกมือกันนะแต่กันแล้วก็หาปองออกแล้วคันมันปิดศาลาไว้ก็จะปีนหน้าต่างก็นี่ปิดประตูเพิ่นว่า แต่กี้แต่ก่อนความอดทนนะโยมถ้ามาเห็นคนเฒ่าคนแก่แต่น้อยไปนั่งเบิ่งนั่งแต่เศร้าหอดคำพนมมือพร้อมเด้โอ้ยขันมัวเฮานี่พนมมือขึ้นนี่โอ้ยมันสิได้พอดอันนั้นบ่ขันบ่เอาได้มัดไว้คือสิเอาได้ไปมัดมือแล้วก็คือถ้าบัดนี้แม่ใหญ่เอ๋ยจังว่ายิ่งวันเวลาเปลี่ยนไปสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของโลกเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้คนมีความรู้มีการศึกษาหรือว่ามีอย่างก็แล้วแต่ละเดี๋ยวนี้แต่สิ่งเหล่านั้นบ่สามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติบ้านเมืองได้ยิ่งกับเลี้ยวหลายลงคู่มือคู่มือและอีกในอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าเปรียบเหมือนทรัพย์หางเหย้าๆทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลบ่ได้มั่นนั่งในท่ามกลางบรรยากาศที่พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์นั่งเต็มทั้งอาจสงอย่างสิได้บ่มีโอกาสมั่นนั่งในท่ามกลางบรรยากาศของแม่ชีแม่เขาผู้กำลังฝึกฝนอบรมตนบุญเพิ่นหน่อยบ่ฮู้จังได๋บ่รู้นะหาลังเทื่อหางเหย้าหลายค่าหาแต่หางตื่มบ่มีเวลาได้ใส่หางเจ้าของจักเทื่อแต่บัดหาผู้เฮาเปรียบเสมือนกระต่ายหางกลมๆบ่ได้ร่ำรวยบ่มีเงินหมื่นล้านแสนล้านนําเขาได้นี่บ่ได้ตรวจสอบทรัพย์สินจักเทื่อแต่ทรัพย์สินคุณค่าที่พี่ที่น้องนำมานี่อาจจะเป็นข้าวน้ำสามปลาน้ำพูละแพ็ค2แพ็คจะละคนข้าวน้ำพักมี4ใบข้าวเส้นฮักพักเส้นเดียวแต่ว่ามันสามารถที่จะรอเลี้ยงผู้ที่เพิ่นมีจิตวิญญาณมุ่งมั่นที่จะโยกจิตข้ามสภาวะอารมณ์กิเลสตัณหาที่มันมายั่วย่อมอยู่จิตใจเพิ่นกำลังมานั่งสมาธิอยู่นี่ก็บ่เห็นครูบาอาจารย์ผู้ใดเอาเขามานำหัวหนึ่งหวดมานำ
ก็หวังจากอาศัยจากพี่จากน้องนี่แหละหวังจากกระต่ายตัวนี้หน่อยห้างกลมกล่อมนี่แหละเพราะได้มาส่งเขาส่งนำว่าได้ท่านเงินหลานเงินแสนนั่นเป็นแต่หัวใจอาจจะยิ่งใหญ่กว่านั้นไหนญาติโยมแต่ว่ามานั่งพิจารณาเบิ่งแต่ว่าเมื่อเฮามาแล้วเฮาท่านแล้วเฮาให้แล้วหลายคนอาจจะคิดไว้คือบ่ได้ถวายสังฆทานว่าถ้าจะแยกคำว่าพิธีกรรมกับกรรมกุศลกรรมนี่เป็นตะคิดอยู่ไหนกรรมที่กรรมนี่คือคำกลางๆว่าแต่เฮ็ดลงไปเตะต้นไม้ก็เป็นกรรมกำปั่นตีต้นไม้เขาก็เอิ้นว่ากรรมจะดีจะหายบ่เกี่ยวนั่นคือการกระทำคือเฮ็ดนั่นนะสิเฮ็ดนั่นก็แล้วก็เป็นกรรมมาเฮ็ดบุญก็เป็นกรรมแต่ยังไม่แยกส่วนว่าเป็นกุศลกรรมกรรมที่ดีที่งามแต่พิธีกรรมทีนี้ก่อนที่จะขยายคำว่าพิธีกรรมถามก่อนเขาในติ๊บแม่ใหญ่ตั้งอยู่ตั้งขางแม่นบุญอยู่บ่หือเป็นบุญอยู่บ่ตัวบุญอยู่บ่นั่นตอบได้แม่เราให้โยมตอบเอ้าอันมู่เจ้านั่งอยู่ทางล่างเขาเอิ้นว่าโยมให้โยมตอบนั่งอยู่ทางอาสงนี่เขาเอิ้นพระนั่งหมอบอยู่ครูอยู่หน้าอาสงเขาเอิ้นนิ่นแต่ว่าหุ่นล่องคือพอครูจักหน่อยเขาอยู่ในติ๊บน่ะแม่นบุญอยู่บ่ให้ตอบคำถามนี่แหละตอบคำเดียวนี่แหละแล้วสิเข้าใจกระจ่างชัดเลยบัดนี้เข้าก็ดีน้ำก็ดีทรัพย์สินปัจจัยเงินทองก็ดีไม่ใช่บุญผู้หนึ่งโจกแบ่งพันกำลังสีท่านเสียงปรับโดนมาแมนบุญได้สีท่านเห็นยังเว้ยถ้าเราศึกษาคำว่าการให้ในบุญกิริยาวัตถุสามท่านบอกว่าทานะไม่บุญฐานะคือการให้มายะคือความสำเร็จบุญคือความสุขความสุขที่สำเร็จด้วยการให้เขาอยู่ในติปสำเร็จหรือยังตัวนี้ยังบุญยังไม่เกิดแต่ข้าวปลาอาหารทรัพย์สินเงินทองนั่นคือเหตุปัจจัยที่จะทำให้ก่อเกิดบุญบางครั้งการถวายสังฆทานก็ดีประกอบพิธีกรรมก็ดีอาตมาก็เว้าไว้ประจำเว้าเคยไปเทศทั้งน้องสูงเว้าซะปันดอกบ่แม่นเว้าเพื่อนเพิ่นเด้เพิ่นบ่มาดอกเพิ่นเฮ็ดบุญหาพ่อหาแม่เพิ่นใช้มีไทน้องสูงอยู่บ่ยกมือมีดบ่มีเห็นบ่เว้าได้ต่อกันเจ้าภาพเมื่อนั้นว่ามัน40คนมาอุทิศบุญให้พ่อให้แม่แม่อันนี้แม่ใหญ่มา100คนก็บ่มีปัญหายังยกใส่หัวเลยให้ยกใส่หัวเลยโหยแม่ใหญ่เอ๋ยนายยะสินทอนอุค่ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้นั้นผู้นี้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าพระสัตว์ทั้งหลายจบผู้หนึ่งบัดที่นี้ต่อมาอีกได้วิชัยจำปาจูบอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในผู้นั้นผู้นี้40คนแม่ใหญ่ตำบักฮุ่งนั่นนอนมันจนดิ้นได้มันใครใส่นั่นหลวงพ่อเอาไปย่ำบ่มั่นเลยกว่าสิควักก็บ่กล้าควักเขาสิว่าพระบ่สำรวมนี่แล้วคุยแต่ตำบักฮุ่งหลวงพ่อสังเกตเบิ่งมันเป็นหยังมันมั่นแม่งวันขี่ใส่ตัวสิถวายแล้วนั่นแหม40คนคุยใส่บ่ได้ประเดกมาแต่ใส่ว่าคือมั่นดีแหละเพิ่นว่าแม่งวันบางโตมันไข่ออกมาแล้วมันเป็นโตนั่นนะอันนี้เขาเอิ้นว่าพิธีกรรมโดยจะส่งเสริมประโยชน์ปัญญาบ่บัดนี้ผู้นั่งพนมมือน้ำกันนักก็ไว้รัดโควิด19อีกอันทั้งหมองหงอยนั่นคือนั่นแล้วแท้ว่ามือนั้นพนมมืออยู่แต่ว่าข้อหักลุงจังสิคือจังหลวงปู่แหวนนี่
อันหลวงปู่เวียนนั่นบ่แม่นหยังเด้เพิ่นเฮ็ดหลอกกะเลี้ยงซื่อๆเด้หลอกกะเลี้ยงหลอกแมวเพิ่นตั้งใจนั่งเที่ยงทีหลีเช้าดอยเช้าเขาไปเห็นโอ้ตู้เจ้ากำลังนั่งเล่นเพิ่นว่าอุ้ยเอาเป็นเอาตายไม่ว่านั่งเล่นมือไม้มาหลวงปู่ก็เล่นนั่งข้อเอียงๆลงจังหน่อยโอ้วันนี้หลวงปู่ไอ้ตู้เจ้าเอาจริงไปเพิ่นว่าโอ้ยบัดฮาเอาอีหลีมึงว่าเฮ็ดเล่นเว้ยมันน่าเฮ็ดเล่นมันว่าเอาอีหลีไม่ไงคือกันน่ะจักเอาอีหลีเอาอีเล่นโมบลงโมบลงข้อเอียงลงเอียงลงทางใจก็จะพิ่งฮอดต้นใหม่ล่ะแม่นเอาจริงหรือเฮ็ดเล่นฮะทางด้านปากว่าแจ๊ปากก็ได้ครับว่าแม่นเอาจริงหรือเฮ็ดเล่นจริงบ่เล่นกันบ่จักฮู้น้ำดอกซั่นน่ะครับบ่ตอบก็ได้เอาต่อไปประเทศนี้นี่แหละชาวพุทธเฮาเรามาเฮามาติดขัดอยู่นําพิธีกรรมขออธิบายซะมื้อนี้คือพิธีการกระทําคือกรรมนี่การกระทําที่เป็นพิธีเป็นแบบแผนเป็นระเบียบที่เฮาวางไว้บางครั้งนี่พ่อแม่พี่น้องเพิ่นวางระเบียบไว้เพิ่นอาจจะมีเจตนาเป็นอีกอย่างหนึ่งแบบแผนเป็นแต่ความเข้าใจผิดของลูกของหลานคู่มือเนี่ยไปเบิ่งที่เมืองอุบลย่ามบุญเดือน3เพิ่นสวดสวดอุบาทหนังสือใบล้านตัวถ้ำตัวงองๆแง๊กๆกันน่ะใครแน่แต่บ่ได้บ่แม่นบทเดียวกันคนละบทบัดนี้ให้เทศพร้อมกันเทศพร้อมกันผู้หนึ่งขึ้นปัญญาบารมีผู้หนึ่งขึ้นอุณหวิชัยสัญญายุเปโดสุขะโตวิตาลาโพผู้หนึ่งอุณหจาวิจโยโลกิสวนกันยังกับพระเก้าองค์นั้นไปผู้ละทางสวดมนต์แล้วไม่ออกก็ยังสาธุอยู่แต่ผู้สวดยังอ่านบ่ฮู้เรื่องไม่ไงเอ๋ย โว้ยเป็นตะขังคืออย่างที่เพิ่นว่าสวดอุบาทสวดขัดกันอุปัตถวะคือขวางคือขัดพอสวดแล้วเฮ็ดจังได๋ก้อนหินบัดนี้ไม่ไงที่เพิ่นปลุกเสก3มื้อพุ่นเด้ก้อนหินก่อนนั้นปลุกเสก3มื้อแล้วฟาดขึ้นลังคาบัดนี้สวาคือเฮ็ดจังซั่นไล่ผีอุ๊ยก่อนขี้หินแฮเอาไปไล่ผี เป็นหยังเพิ่นถึงวานขึ้นลังคาแม่ใหญ่ฮะคำว่าหินน่ะมาจากคำว่าศิลาคือศีลคือหลวงปู่เพิ่นอธิบายไว้เมื่อกี้เนี่ยคำว่าศีลาคำว่าศีลนี่คือเป็นปกติแม้เฮาจะมาท่านพระสมาทานทำพิธีการสมาทานศีลฟังมันชัดเจนเด้อสิปล่อยข่อยน้ำหลังก่อนออกวิทวัดซะก่อนพระองค์นี้เว้าไปทั่ว พิธีการแต่ถามว่าถ้าเราสมาทานไปแล้วมันเฮามีความเป็นปกติบ่ความเป็นมนุษย์ที่ปกติเด้ถ้าเกณฑ์การเข็นฆ่าสัตว์มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทุกวันนี้เข็นฆ่าคนเขาเรียกว่ามิฆะสัญญีสัญญีสัญญาคือความหมายลูกมิฆะมักมิฆะนี่คือเนื้อยุคมิฆะสัญญีก็คือคนจะหมายรู้ว่าคนนั้นคือสัตว์คือเนื้อฆ่ากันแบบบ่ได้คิดมีความผิดอีหยังแม่เห็นบ่นี่คือความผิดปกติของมนุษย์ถ้าจิตใจเฮาต่ำมันหยาบมันสามารถที่จะเข็นขาได้สามารถที่จะลักของไผก็ได้โดยที่บ่มีความเคลือบแคลงสงสัยในจิตในใจเจ้าของเลยว่ามันบาปมันบุญคุณโทษบ่นี่นั่นแสดงว่าท่านไม่เป็นปกติศิลาแปลว่าสัญลักษณ์ถ้ามันถูกน้ำมันเย็นมันหนักแน่นเห็นอยู่บ่ก่อนหินย่ามสิแต่งงานผู้ใดเคยแต่งงานเอาไปตองไปตองกล้วยทับก้อนหินขึ้นไปเหยียบบัดนี้นี่เป็นหยังเพิ่นจึงให้เหยียบก้อนหินให้นักแน่นเด้อคันซ้ําใดซ้ํานึงหมู่เจ้าก็จะเตะสวงกันไว้หลายอันเก่าก้อนหินน่ะได้สอนเพิ่นก็บ่ได้บอกดอกกันตอนนั้นบ่กล้าบอกย้อนเข้าเงินค่าดองขึ้นเจ้าบ่าวมาเหยียบก้อนหินก็ล่างตีนให้เซดบักงามสัญลักษณ์ความเย็นความหนักแน่นเด้นั่นคือศีลเฮาหนักแน่นสําเร็จในศีลนั่นความบาดเบิดยกเหรอพ่อละอาจารย์รู้สึกว่าโอ้ยขยายความซื่อๆดอก
โอ้ยเว้ยคือเบิดยกไปเถอะวะเอาซ้ำนี่บ่เฮ็ดจังไหนโอ้ยมันสิขอเดียวน้ำอาจารย์บอกว่าแต่เรื่องขอเดียวเลยอันขอเดียวนี่ไปขอเขาโบสไปขอนี่คือขอผู้เดียวเพื่อนขอเดียวเมื่อเศร้านี่เลิกแถวไปโลกพีจังกันทั้งยางทั้งสี่เลนว่ามันซ่อมบ่จังหวะถ้าเขาขอเดียวอีกว่าที20เนี่ยโอ้ยเอาย้อนกลับเขามาพิธีการเด้อมันคล้ายๆกับประเพณีรูปแบบแผนที่เคล็ดสืบกันมาบางครั้งนี่การถวายสังฆทานเนี่ยพิจารณาบ่ดีเด้ถ้าทำบางทีมันยาวเกินไปมันเฮ็ดให้สภาพจิตใจผู้นึงนี่มันเกิดภาวะที่หดหู่กับการที่เฮายกไปถวายเมื่ออธิไมอาตมาอธิบายไว้ลูกเคยพาพ่อเฒ่าแม่เฒ่าไปถวายสังฆทานบ่อยู่ดีมีแห้งไปถวายลูกเคยพระจารย์เก่าบัดนี้ไปฮอดวัดก็จักสิว่าจังได๋พระก็อยู่2องค์พ่อเฒ่าแม่เฒ่าก็ได้ไปพูดแล้วก็ป๋องบ่ได้2ทางเพิ่นก็เลยให้พ่อเฒ่าแม่เฒ่าย่านเสียฟ้อมคันสิเว้าบ่ได้ก็ย่านพ่อเฒ่าให้เพิ่นก็เลยว่าอีมั่งให้พ่อเฒ่าว่าตามผู้เฒ่าก็อีมั่งแม่เฒ่าก็อีมั่งองค์ละถังให้พระนั่นองค์ละถังอันนี้ก็พิธีการนี่แหละแต่งขึ้นมาคันเฮาไปเว้าสืบต่อก็ได้อีกเด้ตัวนี้แต่ว่าอย่าไปว่าถอนเข้าไปในวัดนับพระซะวันเอาองค์ละถังขึ้นก็อีมั่งเอาเว้าพร้อมกันเบิดศาลาประกาศใช่มั้ยพ่อใหญ่ท่ายกประกาศตั้งนะโมจบมวนๆอีมั่งลูกหลานก็ว่าอีมั่งองค์ละถังบัดห้ามันเสียทั้งนึงพระสิบ่ดึกกันซะบ่ดอกเออแม่ใหญ่เอ้ยโอ้หาลังเจอเป็นตะขืดอยู่เลยอันนี้เขาเอิ้นว่าพิธีการพิธีกรรมนี่การถวายการยังคาเฮาเป็นผู้มีฉลาดมีปัญญาเฮาจะเข้าใจคําว่าทานะไมบุญทานะมยะปุญญะ3คํานี่รวมเข้ากันเป็นบุญสําเร็จด้วยการให้หาลังเธอโดนไล่จนเศร้าอยากให้กูเมื่อซะบ่นอพ่อยว่ากันเมื่อก็สิเมื่อย้อนพระองค์นี้เว้ากําลังเว้าอยู่นี่ล่ะนั้นเป็นแต่คิดเด้อถ้าเราจะเข้าประกอบพิธีกรรมให้เฮาคิดว่ากุศลกรรมเฮ็ดหยังก็ตามที่มันเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความสุขกายสุขใจให้บางครั้งนี่เอาเงินให้เขานี่น้ําค้างทางคนเก็บขยะมันมีความสุขได้ไหมนั่นคือบุญสำเร็จด้วยการให้ถามว่าให้เพราะความสุขจากเงิน20บาทบ่มันอาจจะมีส่วนน้อยแต่เราให้เพราะเมตตาที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยใจของเรามันเกิดเป็นบุญเกิดความรีดโตนเกิดความสงสารเห็นพระสงฆ์องค์พระเจ้ามาอยู่จังสิแม่ชีแม่ขาวมาจังสิรีดโตนเพิ่นเห็นบอกคือจังพี่น้องมันคําเหียดไก่ๆเพิ่นมาคู่มือคู่มือเมื่อวานก็เอาไอศกรีมมาว่าซั่นมื้อนี้บ่มีอีกแน่บ่ไปบอกละอ่านกินอีกพร้อมเห็นบ่นี่คือเกิดจากความเมตตาเมื่อให้แล้วเห็นบ่ไล่แจกบัดที่นี่บ่พออีบ่เอาใส่ถาดมาให้พระอีกล็อกคอแฮงอยากให้เบิดไวๆคันเว้าลักษณะทั่วไปเป็นบ้าซะบ่ไปไล่แจกเขาล็อกข้ออยากให้เขากินเห็นบ่แต่คนบุญจะลักษณะตั้งแปลกๆคันคนบ่มีความตนีเห็นบ่บุญสําเร็จเพิ่นการให้ได้เขากี้เพิ่นเมื่อเช้านี่มาแต่บั้นแพงเพิ่นก็บ่ได้จมคําถวายเพิ่นแล่นนําให้ย่านบ่ได้อยู่ได้อยากได้กินนั้นเพิ่นเอิ้นว่าเมื่อให้ไปแล้วเกิดความสุขใจเย็นใจสิ่งนี้มันสะสมแม่ใหญ่มันสะสมในจิตสิ่งเรานี่สะสมในจิตมันจะค่อยยกจิตสูงขึ้นสูงขึ้นเข้าภาวะสู่ศีลสู่ภาวนามันจะขาดองค์ประกอบตัวใดตัวใดตัวหนึ่งไปก็บ่ได้ถ้าเฮาทานอย่างเดียวเฮาบ่ภาวนาเฮาอาจจะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีจังซี่บัดที่นี่เอ้ามันบ่เคยภาวนามันปึกนั่งน้ำลายยืดยืดอยู่บัดที่นี่ถามหยังก็บ่รู้เรื่องไปซื้อหยังก็บ่ฮู้เรื่องลูกเศรษฐีคือมีเงินนะถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เป็นหมูเป็นม้าก็ไปเป็นม้าคนมีเงิน
เป็นม้าพระราชาคือเห็นบ่เจ้าคุณทองแดงเพิ่นบำเพ็ญบารมีมาบ่หน่อยเด้หั่นข่อยสงสัยตั้งแต่คุณทองแดงจนฮอดคู่มือนี่ยังสงสัยอยู่เวลาเขาเอาเข้าไปกินเขาเฮ็ดจังได๋นะเขาสิเฮ็ดจังได๋เอาเข้าไปคุณทองแดงนี่เขาสิข้านเข้าไปบ่ฮู้จังได๋ข่อยยังสงสัยอยู่เขาจะใส่คำใดกับคุณทองแดงเสวยพยาขาบ่ฮู้จังได๋ก็บ่รู้นะแต่งั้นมันก็ยังสงสัยอยู่นะเขาก็เคลื่อนคุ้นแม่นบ่ล่ะนั่นคือเพิ่นบำเพ็ญทานมาหลายแต่เพิ่นบ่ได้บำเพ็ญศีลบ่สมบูรณ์บัดนี้นี่ความเป็นมนุษย์บ่ปกติมันบกพร่องก็เลยได้ไปในอัตภาพของสัตว์เดรัจฉานเห็นบ่แม่ใหญ่แต่ถ้าคนบ่ให้ทานแต่รักษาศีลหาสมบูรณ์บริบูรณ์อัตภาพความเป็นปกติความเย็นความมั่นคงของจิตใจของการกระทำออกไปที่จะไปละเมิดมันบ่มีสภาพว่าความเป็นคนจิตดวงนี้นี่มันสร้างภพภูมิไว้แล้วนี่ถ้าเฮ็ดเข้าไปลึกเข้าไปมันดิ่งเข้าไปในการกระทำเรานั่นเพื่อเอิ้นว่ามันเป็นภวังค์คือภพของจิตภวังค์ขจิตนั่นแหละภวะอังคจิตตะเป็นองค์ของจิตที่มันรวบร่วมบุญน่ะมันจะไปจุติคันบ่ให้ท่านจักเทื่อบัดนี้หางเหง่าบ่ได้ก็บ่ให้ท่านคืออีเขียนอัตภาพความเป็นคนใดแต่หังบ่มีอยู่มีกินคือจังประเทศแถวแอฟริกาเคนยาอาร์เจนตินาเห็นบ่ไปหาดูดกินน้ำน้ำอันนั้นแถวพม่าแถวยังที่ขึ้นไปเนี่ยกินน้ำคล้องไล่มาแต่ภูเขาจังซี่หรือแม้แต่บางครั้งแม้แต่สิอยู่หม่องดีๆก็บ่ได้อยู่เขาไล่ยิ่งเขามาเผาบ้านเผาเมืองแม่นี่กําลังเตรียมผ้าเตรียมแพรเตรียมพระพุทธรูปเตรียมหยังนี่สิไปให้เขานี่นั่นคือการกระทําที่บ่สมบูรณ์ถึงแม้จะเป็นผู้มีศีลแต่ก่อนก็บ่สมบูรณ์คือการให้ท่านในเรื่องของเหตุปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความสุขมันบ่สมบูรณ์ไม่ใหญ่เอ่ยคันเฮารักษาศีลบริสุทธิ์สมบูรณ์มากกว่าเป็นผู้งามนั่น ผู้งามบัดนี้คันเฮาภาวนาอย่างเดียวเฮาบ่รักษาศีลบ่ให้ท่านฉลาดมีปัญญาเกิดมาเป็นคนมีสติมีปัญญาดีแต่ว่าหังทุกข์ยากหลายหาแล้วเธออาจจะขี้หายนำก็ได้แต่มีปัญญาเฉลียวฉลาดฉะนั้นองค์ประกอบของบุญจะเป็นทานะไม่บุญศีลไม่บุญภาวนาภาวนาไม่บุญบุญสำเร็จด้วยการภาวนาบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลสำเร็จนั้นเพิ่นบ่มีพิธีกรรมอีหยังที่ไปมากมายดอกเพิ่นแต่งขึ้นมาแล้วก็มันงดงามเพิ่นก็เลยสืบกันมาเมื่อนี่ก็เลยอยากพาพี่พาน้องนี่ย้อนยุคกลับไปขึ้นไปแล้วนะขึ้นว่ามันสิเป็นจังซี่ล่ะเพราะว่าในพิธีการในอีหยังบางครั้งมันบ่มีอีหยังเขาก็คงจะอธิษฐานจิตน้อมจิตให้เป็นบุญถวายห่างเดียวไปเฮ็ดไปบางครั้งประเพณีมันเฟ้อห่างเดียวพ่อใหญ่ก็ย่านเสียฟ้อมกับตัวลูกตัวหลานตื่มไปอีก ตื่มไปเลยตะกี้เขาใส่ผ้ากระเตียวแม่ใหญ่สิกราบบ่ได้ปดหางกระเตียวปั๊บกราบสิกาบ่ได้ปดหางกระเตียวปั๊บกับลูกหลานทั้งหลังแนมเห็นบัดสิกาก็ปดหางกระเตียวนําคือกันบัดนี้แท้นั้นมันจังได๋บัดนี้ก็เลยถามงงกราบ100วัน1000ปีจนเป็นประเพณีมาวัดสิกาบยังได้ปดหางกระเตียวก็เลยถามพ่อใหญ่ย่ามสิกาบเป็นหยังคือจังปดหางอันที่มันเหน็บอยู่ทั้งหลังนี่นะก็ปดออกตัวเพิ่นว่าให้ศีลมันเข้าแล้วว่าศีลบ้านใดล่ะไปเข้าทั้งนั้นมาเท่ๆนะมันแน่นมันฮัดมันกราบบ่ลงมันฮัดเข้าใจบ่มันฮัดหยังก็บ่ฮู้ล่ะหม่องนั้นมันแน่นนี่เขาเอิ้นว่าประเภทนี้อันใดมันหาเหตุหาผลบ่ได้หาทั้งเทื่อเฮาจะไปหลงงมง่ายแล้วมันเฟ้อทางเที่ยวเอาภาพไปโอ้ยจักแม่นอีหยังเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะคู่เดี๋ยวก่อนไปเก็บดูกก็อยู่ไสก็อยู่แถวอุบลอีกนี่ล่ะเสื้อเสียวขึ้นเม่นได้ยังกระแทกนี่ว่าสั่นใส่เสาหนาเม่นปุกปุกอยู่เราตายแล้วก็ยังทรมานเราอีกอยู่เอากระทีใส่สามบาทตุ๊บตุ๊บตุ๊บเขาเอาขึ้นเผาจักสิหันไปทั้งไหน
ผู้นึงหันตะเวนออกตะเวนตกหมุนอยู่หันคันเราจมได้แล้วว่าพ่อเราคันสิเผากับเผาซะเราสิว่าอยู่มันวิ่นล่ะเราสิว่าอยู่เผาแล้วยังบ่พออีกสิมาปั้นหุ่นปั้นหุ่นไหลมาหมุนอีกบัดนี้นี่อ้าวบางสกุลตายหันไปทั้งนี้บางสกุลเป็นหันไปทั้งนี้ขี้เท่าน่ะแม่ต้อหน้าพระใส่สังกะสีน่ะแม่ฮู้ดังพระน่ะเป็นซ้อเป็นซ้อหนักกว่าพี่เอ็ม 2.5 พระกะสีนี้ก็บ่ได้เขาบ่ทันได้ถวายซ่องแม่ใหญ่โอ้ยแต่แม่นพิธีข่อยมานั่งขึดนะข่อยมานั่งขึดบางพิธีบางอย่างมันหาเหตุหาผลบ่ได้แต่ถ้าเข้าใจหลักของธรรมว่าไมยะปุญญะสัมบุญจะสำเร็จแบบใดเฮาเฮ็ดเลยมื้อนี้เฮายกถวายนี่ถ้าเฮาน้อมจิตแม้แต่เขาอยู่ในติบเขาเฮานี่เฮาน้อมบ่ได้จำเพาะเจาะจงว่าขององค์ใดรูปใดแต่ว่าขันหอดคิ้วองค์ผู้เฒ่านี่ก็เลือกขนมกับฮอดงามๆเนี่ยล่ะบ่ได้จำเพาะเจ้าจงว่ารูปใดองค์ใดแม่ใหญ่คือเอามาถวายนี่เป็นสังฆทานแล้วเขาเฮาไปยกใส่โต๊ะเฮาบ่ได้จำเพาะว่ารูปนี้รูปนี้นั่นคือสังฆทานสำเร็จสังฆทานก็บ่เป็นกระป๋องอีกล่ะมันสิโง่ว่าหม่องเก่าเซาสังฆทานนี่คืออะไรก็ได้ที่ถวายต่อมวลหมู่สงฆ์ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดอันนี้เขามายกถวายก่อนเอาองค์ประกอบของกุศลกรรมกุศลธรรมเด้ออนุโมทนาน้ำพีน้ำหนองก็สิถวายอยู่บ่ก็สิข้ออย่างโลกปัดลงปูแหวนได้เจ๊ปากแห้งกว่าเขาที่สวยแล้วสวยแล้วหิวแล้วก็หิวแบบที่นี่ใครแน่แต่ผู้ใดเขากี้น่ะถือมาพุ่นละปั่นยางเห็นมาน้ำทางแบบนี้บ้ามีความสุขไหลสุดขาวเด้ปั้นเขากี้เพราะว่ามันขนมอันนั้นที่เขาขายเป็นก้อนน้ำตลาดแต่กินน้ำไม่ดามมันนะไม่ใหญ่ยันใดยังกะแห่นมันน้ำทางกินเขามายาเขาโอ้ยมีความสุขกับคนขยันขยันก็ได้มีความสุขได้บุญคือกันญาติธรรมทั้งบันแพงเพิ่นมาแต่เมื่อวานพร้อมด้วยหลวงปู่หลวงตาหน่วยจากวัดสมประสงค์วรรณารามพร้อมด้วยครูบาอาจารย์จากทั้งบันแพงพุ่นละเพิ่นพาญาติธรรมมากีเขากีมาถวายพระเลี้ยงแม่ชีแม่เขาญาติโยมแล้วก็รวมถวายปัจจัยจำนวนทั้งครูบาอาจารย์ทั้งอะไรประมาณ 6,000 กว่าบาทอนุโมทนาสาธุน้ำเพิ่นแม่ปลานี่น้องแค้นรวมถวายปัจจัยพี่ผักสงประสาบันเดิดนี่แหละนำโดยหลวงปู่พี่เพิ่นได้กล่าวปาโลกธรรมไปจบลงไปเมื่อกี้เนี่ยหลวงปู่บุญจันทร์กามาโลร่างกายก็บ่สมบูรณ์หรอกแต่ว่าคึดฮอดคึดฮอดคึดถึงกันมายามกันยามมีงานก็คึดฮอดกันก็ไปยามเพิ่นมีงานคึดฮอดกันก็ไปซอยกันไปเบิ่งไปแง่งนำกันตามเหตุตามปัจจัยสุขภาพบ่ดีแต่ว่าบ่ได้เป็นโควิดรัดโคโรนาโควิดดอกปลอดภัยเป็นเบาหวานเจ้าว่ากันว่าสบายแล้วตื่นหลดอย่าไอแห้งบ่ได้ก็ได้ไอค่อยๆคันเจ้าไอแห้งเข้าย่านหมู่เจ้าเด้อเพิ่นรวมถวายปัจจัยพร้อมด้วยข้าวน้ํา3ป่าโภชนะอาหารมาถวายคณะสงฆ์พระคุณเจ้าจํานวน 1,880 บาทบ่อยากอ่านบัดนี้แม่ใหญ่จําบ่ตัวเลขนี่เด้อเดี๋ยวนี้คันเว้าเป็นตัวเลขบ่ได้จังก็หูสั่นขึ้นหลดฮอดพุ่นพอง้างหูเพิ่นสั่นขึ้นเพิ่นฟังตัวเลขเพิ่นมักได้ตัวเลขไผสิบริจาคก็สร้างคือนะกูสิจําว่าได้ตัวเลขนะแล้วก็มีนายอภิชาติอุคัมนามดื่มวัดผู้เขาแก้วบรรณาเจริญนําโดยหลวงปู่ผายแต่ว่าข่อยจะเอิ้นแล้วแต่หลวงพี่ผาย80กว่าแล้วบ่มีผู้ใดเอิ้นได้บ่ค่อยเอิ้นได้คันผู้อื่นเอิ้นนี่ถูกล้อหายหมดคันผู้เอิ้นหลวงพี่ผายนี่ยิ้มไว้เมื่อนี้ว่าได้ยินว่าได้หูทิพย์อยากได้หูทิพย์นำไปเด้อไปพาไปผู้ใดเดี๋ยวสิรับไปดอกอยากได้หูทิพย์ให้ว่านถวายหลวงปู่หูทิพย์ผู้ใดบ่ได้ยินมหาตมะสิถวายหูปีนี้คันปีหน้ารวยสิถวายตาปีนี้เอาหูไปซะก่อนก็จะได้ครบองค์ประกอบก็ใครก็สิไปปั้นหุ่นไอ้ขี้เท่านั่นอยู่ตัวก็คือสิได้ครบกว่าตัวอยู่ตัวนั้นอยู่เด้อมื้อนี้สิไป
เมื่อวานนี่ถวายหลวงปู่ไปอันนึงเมื่อนี่สิถวายหลวงพี่ภัยเพิ่นเว้าสิไปเบิ่งบ่ได้ห่วยคั่นเว้าแล้วก็ไปมื้อนี้แล้วเพิ่นว่าแต่แล้วก็แม่ท้องแดงโภคศัพท์แม่ครูสมพรศรีสุวรรณร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารเสาในมื้อนี้มื้ออื่นยังบ่มีเด้อเพิ่นว่ากันว่าจองแต่ข้าวต้มจองไว้ล่วงหน้าย่านอดข้าวต้มทั้งข่อยก็ครูนําคันบ่มีผู้เฮ็ดบ่ต้องกินว่าซั่นโอ้ยเจ้าภาพมันหากหลายทางว่าซั่นจังได๋ลังมากทั้งพระทั้งโยมจองเป็นกระภาพข้าวต้มครูกินเอาเว้ยแล้วก็พี่น้องบ้านโน่นเจริญหมู่13นางทัศนีบูคาธรรมนำดื่ม15แพ็คคุณสุภมิตรผู้ค้ำเจ้าภาพข้าวต้มมื้อเช้านี่เด้อแล้วก็มีนางวิไลวรรณวุฒิพรหมนางกาลันเบญจมาศนางสาวแก่นนภาเบญจมาศนางไม้แก่นวงพี่น้องบ้านค้ำแหดหน่อยแล้วก็พี่น้องบ้านเดือดน้ำพี่น้องบ้านหัวคู่และพี่น้องทั้งอำนาจเจริญแน่อุบลแน่มารวมกันแล้วก็แม่นงนุชผู้ค้ำพร้อมครอบครัวมาร่วมบุญร่วมกุศลนำเบิดสู่ผู้สู่คนบ่ได้อ่านซื้อก็อย่าเครียดเด้เฮาเฮ็ดแล้วคือบุญเฮาสำเร็จตอนเฮาให้แล้วคันจำคำนี้ได้เฮาสิบ่ไปยากนำซื้อเด้อคันนำวัดนำว่ามันมีซื้อมันยากหาที่เขียนติดพระประธานบ่ถือกันบ่กราบฮอดพระบ่มักอันผู้ถวายนั่นกูบ่กราบหลวงพระองค์นี่อีอันนั้นมันถวายกูสร้างมันสร้างยินนั่นจนสร้างฮอดพระพุทธรูปบัดนี้คันมันยากอย่าไปเขียนซะคันเขียนใส่พัดลมผ้าสิเปิดก็บ่ได้เดี๋ยวๆจะคู่ปิดซะก่อนซื้อขน้อยบ่เห็นซื้อขน้อยปิดพัดลมพอได้เห็นซื้อเจ้าของนั่นอย่าเขียนคันเฮ็ดแล้วยังเป็นเจ้าของนั่นอย่าเฮ็ดหาแล้วถ้าเฮ็ดศาลาไว้เป็นเจ้าของก็มีเด้เฮ็ดกุฏิไว้เป็นเจ้าของก็มีเด้กูเฮ็ดไว้บ่ได้เด้นี่บ่ได้เฉพาะพักต้องขออนุญาต มีอยู่บ่บ้านฮ้ออันนี้พ่อกูเฮ็ดไว้เด้นี่บ่ได้บ่ได้ก็ไปเอิ้นพ่อมาถามโอ้ยเอาเอาละเด้อทานะไม่บุญซ้ำนี่พ่อให้มันจบหมองทานะไม่บุญท่องไปบุญสำเร็จด้วยการให้เพิ่นก็บ่ได้ว่าบุญสำเร็จด้วยพิธีกรรมก็บ่ได้ว่าเด้เพิ่นก็บ่ได้ว่าบุญสำเร็จด้วยพิธีนั่นพิธีบ่มีไงๆครูมื้อนี้มันเสริมขึ้นมาเบิดขออนุโมทนาในบุญกุศลคุณงามความดีน้ำพีน้ำหนองเบิดสู่ผู้สู่คนคำว่าอดวายอยากคำว่าทุกข์วายอยากจะให้เกิดขึ้นมีขึ้นเด้อความสุขกายสบายใจความเจริญในศีลในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเอากราบพระอรหังสัมมาห่วยให้พรซะก่อนเรียกพระองค์นี่ให้พรบ่เป็นบ่ปฏิวัติก็สิพอได้อยู่ขอโอกาสคณะสงฆ์ขะหน่อย นะรับพรเด้ออยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขมันๆยืนๆยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวาเมวาอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาลาโสยทามนิโชติละโสยทังจันโทสัมปะโลโกวินาสตุมาเตปาวาวันตาลายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวันทนาสิลิสานิจจวุฒังปัจจายโนจันตาโลธัมมาวันทันติอายุวันโนสุขังอาลังอายุโทมมาลันโทนทีโลวันนาโทปฏิภาณโทนสุขันสัทธาตาเมตาวิสุข
ขังโสอธิคานชาติอาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณตัวทีกายุยานสวะโหติยานทายานทุปปาชติติภาวตุสัมบมังกาลังลังกันวตาสัมปบุตตานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตมภวันตุสัมปมังกลังลาคันตุสัมปเทวตาสัมปนุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตมภวันตุสัมปมังกลังลาคันตุสัมปเทวตาสัมปสังฆานุนัสธาโสทิภวันตุเตลืมทั้งปีขณะสงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์โบจากวัดป่าสามัคคีธรรมพร้อมด้วยพี่น้องบ้านหัวคู่ตำบลบึงเกลือเสรภูมิร้อยเอ็ดเพิ่นมารวมบุญนำพี่น้องญาติธรรมจากบ้านหัวดงหรืออำนาจเจริญมากครับเข้าไปอำนาจก็บ่หลงตัวล่ะอย่าพากันหลงอำนาจเด้อเขาไปอำนาจจะไปหลงคันผู้ใดหลงอำนาจคันเขาไปฮอดซี่แยกคันไปทั้งตะเว้นตกจะไปยะโสคันจะไปตรงไปทั้งบนไปอู้บนคันออกทั้งปีน้องผือเข็มมาลาดคันครับมาทั้งนี้เสนางนิคมมุกดาหารอย่าหลงอำนาจเด็ดขาดนี่คือทางออกจากอำนาจบอกไว้แล้วห้ามหลงอำนาจเอาละตั้งแถวให้พ่อนายกเขากราบพระบัดนี้เพราะนายกเป็นผู้ใส่